สวัสดีค่ะวันนี้ day 13นะคะอนุญาตตัวเองเปลี่ยนผลลัพธ์เปลี่ยนอารมณ์วันนี้พี่ย่าเดินทางมาถึง day 13แล้ว day 13 lucky number นะคะวันนี้รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจตัวเองที่เราสามารถมาได้ถึง day 13นะคะเป็น lucky number สวัสดีค่ะและการที่เราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้นั้นนะคะมันจะต้องมีก็คือทุกๆวันนะคะเราต้องเลิกดูหนังหรือละครน้ำเน่าพวกข่าวลบๆแล้วชีวิตของเรามันก็จะดีขึ้นการที่เราดูหนังที่มันเศร้าหรือว่ามันเกิดอารมณ์เศร้าซึมเศร้าหนังที่มันฆ่ากันหรือหนังที่มันน้ำเน่าละครน้ำเน่าหรือว่าพวกข่าวลบๆต่างๆที่มันทำให้เราเกิดความรู้สึกนะคะมันก็จะเป็นผลลัพธ์เราในอนาคตถ้าเราดูพวกนั้นถ้าเราดูข่าวลบๆดูหนังน้ำเน่าดูละครน้ำเน่าลบๆนะคะมันจะทำให้ชีวิตของเราอ่ะก็คือเหมือนกับว่าเราดูวันนี้แล้วเราสร้างอนาคตเหมือนเป็นกับหนังมันจะทำให้เราดราม่าขึ้นมันอันนี้มันเป็นกฎวิทยาศาสตร์นะคะก็คือกฎแรงดึงดูดจะใช้ความรู้สึกอารมณ์นะคะที่จะนำผลลัพธ์มาสู่เราในอนาคตเพราะฉะนั้นเลิกดูหนังน้ำเน่าเลิกดูละครน้ำเน่าหรือว่าข่าวลบๆต่างๆนะคะสวัสดีค่ะณัฐวดีสวัสดีค่ะวันนี้ที่ที่อังกฤษค่อนข้างร้อน31องศาแต่มันก็ทำให้เราไม่ต้องคิดถึงเมืองไทยมากเนาะเพราะว่าอากาศมันดีเหมือนกันอากาศสบายๆนะคะและนะคะเราต้องเลิกฟังเพลงลบๆเศร้าๆที่มันทำให้จิตเราตกอ่ะถ้าเราจิตตกฟังเพลงพวกนี้มันจะทำให้เราเกิดอารมณ์เหมือนกับว่าเราไปเล่นมิวสิกเองพวกเพลงเศร้าๆห่อเหี่ยวเศร้าฟังแล้วน้ำตาซึมพวกนี้นะคะอย่าไปฟังถ้าฟังต้องฟังพวกเพลงที่มันปลุกอารมณ์ให้เราแบบกลับมาสดชื่นหรือว่าร่าเริงนะคะถ้าเป็นพวกเพลงเศร้าๆลบๆอ่ะอย่าไปดูมันจะทำให้อย่าไปฟังอย่าไปดูมันจะทำให้เหมือนกับว่าเราเกิดอารมณ์เหมือนกับตัวเองเป็นนางเอกพระเอกละครน้ำละครมิวสิกหรือพวกมิวสิกนั่นเองนะคะอันนี้คือห้ามฟังเพลงเลิกเลยอ่ะถ้าเลิกได้เลิกฟังเพลงลบๆเศร้าๆเพราะว่ากฎแรงดึงดูดหรือว่ากฎวิทยาศาสตร์นะคะเขาจะใช้อารมณ์ความรู้สึกทำงานมันจะเป็นผลลัพธ์ของเราในอนาคตเช่นกันถ้าเราฟังแล้วก็ใส่อารมณ์เข้าไปกับมันนะคะถ้าเราอยากเปลี่ยนชีวิต เราต้องเชื่อและทำตามคนที่เขาสำเร็จนะคะอ๋อที่ชลบุรีฝนตกเหรอคะอ๋อเมื่อวานนี้ที่นี่นะคะที่อังกฤษที่พี่ย่าอยู่เนี่ยฝนตกประมาณช่วง4:00 ตกหนักมากแล้วก็ฟ้าร้องแต่ตอนนี้ดูเห็นไหมคะให้ดูข้างนอกบรรยากาศแดดนะคะซันนี่มากนะคะและที่นี่ทุกคนเขาก็จะทำบาร์บีคิวกันเพราะว่าอากาศดีนะคะก็จะทำบาร์บีคิวที่สวนหลังบ้านกันสนุกสนานกันนะคะถ้าเราอยากเปลี่ยนอารมณ์หรือว่าอยากเปลี่ยนชีวิตอยากเปลี่ยนผลลัพธ์ของเรานะคะคือเราจะต้องเปลี่ยนอารมณ์ตัวเองเปลี่ยนอารมณ์ตัวเองให้มีความสุขสนุกสนานล่าเริงเบิกบานและลิกลี่สุดๆไปเลยคือสนุกก็สนุกให้มันสะใจไปเลยอ่ะสนุกให้มันแบบลืมโลกไปเลยนะคะเพราะว่าเราไม่ต้องไปสนใจคนอื่นเรามีความสุขหัวเราะสนุกสนานอ่ะมันยิ่งดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิตของเรานะคะถ้าเราหัวเราะสนุกสนานมากๆหรือมีอารมณ์สนุกนะคะมันจะเปลี่ยนตัวเราอ่ะเปลี่ยนชีวิตของเราได้ไวมากนะคะถ้าเราสนุกสนานมีความสุขวันนี้มันจะเปลี่ยนผลลัพธ์ของเราในอนาคตนะคะมันก็จะทำให้เราอ่ะดึงดูดสิ่งดีๆดึงดูดความมั่งคั่งร่ำรวยดึงดูดเงินดึงดูดโอกาสดีๆเข้ามาสู่ตัวเรานะคะถ้าเราอยากมีผลลัพธ์ที่ดีก็หนึ่งเลิกดูพวกหนัง
ละครน้ำเน่านะคะหรือพวกข่าวลบๆต่างๆที่อยู่บน Facebook หรือที่ไหนก็ช่างนะคะในทีวีก็ช่างเราอยากไปดูถ้าเราอยากให้ผลลัพธ์ในอนาคตของเรานะคะดึงดูดสิ่งดีๆอยากได้สิ่งที่เราปรารถนานะคะ2ก็คือเลิกฟังเพลงลบๆเพลงเศร้าๆทำให้เกิดอารมณ์เหมือนเราเป็นนางเอกมิวสิกซะเองอย่างนั้นนะคะอันนี้ก็อย่าไปฟังนะคะฟังเพลงที่มันทำให้เราสนุกสนานน่ะทำให้เราลุกขึ้นมาเต้นนะคะเต้นมันสนุกสนานน่ะก็คือสลัดความเศร้าความโศกออกไปนะคะยิ่งสนุกสนานยิ่งหัวเราะยิ่งมีความสุขจักรวาลยิ่งชอบนะคะและกดแรงดึงดูดก็ยิ่งชอบยิ่งเราใส่อารมณ์เข้าไปมันก็จะทำให้เราดึงดูดโอกาสดีๆสิ่งดีๆคนดีๆเพื่อนดีๆเข้าหาเราตลอดนะคะแล้วก็3ก็คือเปลี่ยนอารมณ์ตัวเองให้ไวให้ไวถ้าเรามัวเศร้าอยู่หรือว่าโศกเศร้าอยู่หรือว่าอารมณ์โกรธอารมณ์ไม่ดีอย่างเงี้ยนะคะให้เรารีบเปลี่ยนอิริยาบถก็คือเปลี่ยนการอย่างเรานั่งอยู่แล้วก็ลุกขึ้นมายืนหรือว่าเต้นนะคะเต้นเปิดเพลงมันๆเต้นให้มันให้ไล่อารมณ์เศร้าอารมณ์โกรธอารมณ์ที่เราอะหดหู่ออกไปนะคะเอาความสนุกสนานเข้ามาแทนที่ก็คือเปลี่ยนอารมณ์ให้ไวนะคะเปลี่ยนอารมณ์ให้ไวสนุกให้มากๆล่าเริงเบิกบานและริกละลีนะคะบ้าให้สุดๆให้สะใจไปเลยอันนี้ก็จะดึงดูดแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะการเปลี่ยนอารมณ์อย่างที่อย่างไวมากกว่า17วินี่ค่ะก็คือมันจะทำให้เราดึงดูดสิ่งต่างๆได้และพวกอารมณ์ที่เราคิดลบนะคะถ้าเราไม่คิดลบไม่เกิน17วินี่มันก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเมื่อไหร่เกินเมื่อไหร่นะคะมันจะทำให้เราดึงดูดสิ่งอย่างนั้นไปสู่อนาคตของเราเพราะฉะนั้นเปลี่ยนอารมณ์ตัวเองให้ไวนะคะการที่จะเปลี่ยนอารมณ์ให้ไวอย่างพี่ยาย่าก็คือพี่ยาย่าจะเปิดเพลงที่สนุกสนานแล้วก็เต้นสะใจเต้นบ้าบอคอแตกแบบเหมือนเด็กๆเต้นมันก็จะทำให้เราเปลี่ยนแปลงอารมณ์ได้ไวแล้วก็เราไม่เศร้านะคะมันก็จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาจริงๆนะลูกค้าเข้ามาและตอนนี้ลูกค้าก็มาแล้ว สำหรับวันนี้พี่ยาย่าลาไปแล้วนะคะรักทุกคนนะคะขอให้คุณโชคดีนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะนะสวัสดี